เริ่มมาที่ความพร้อมก่อนเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับซึ่งทั้งอดิศักกายสอนและสรวัตรเด็ดมิดนะครับสองนักเตะทีมชาติไทยก็มั่นใจครับว่าจะนาทีมเอาชนะทีมเสือเหลืองมาเลเซียได้ครับมิโลวานรายวัชคุณซื้อทีมชาติไทยชาวเซอร์เบียครับนำนักเตะลงฝึกซ้อมที่สนามวินมิลฟุตบอลคลับสุวรรณภูมินะครับก่อนที่จะลงสนามพบกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศนัดที่2ค่ำวันนี้ครับ โดยสภาพทีมนักเตะสมบูรณ์พร้อมทุกคนนะครับพร้อมลงสนามส่วนการฝึกซ้อมรายวัชทบทวนแทคติกเกมรุกและรับนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งซึ่งเจ้ากอล์ฟอดิศักไรสอนสูน่หน้าดอนโวที่ยิงไปแล้วแปประตูนในรายการนี้กล่าวว่าดีใจนะครับและตื่นเต้นที่มีข่าวว่าบัตรเข้าชมนั้นขายหมดแล้วครับและเชื่อว่าแฟนบอลจะเข้ามาเชียร์เต็มสนามราชมังคลากีฬาสถานไม่แพ้กองเชียร์มาเลเซียในนัดแรกนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนพร้อมจะลงสนามแล้วและขอโฟกัสกับเกมนี้ก่อนโดยไม่ได้มองถึงเกมนัดต่อไปครับ ก็ตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ตัวขายหมดแล้วอะไรเงี้ยผมก็ตื่นเต้นแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนอนะ่ะพร้อมเต็มร้อยแล้วก็วิ่งกันวิ่งกันเต็มที่แน่นอนทุกคนก็เหมือนกับโฟกัสไปที่เกมนี้เกมเดียวเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้มองเกมตอ่อไป กลางตัวรุกของไทยกล่าวว่าทุกคนจะสู้เต็มที่เพื่อประเทศชาติแต่ก็ไม่ประมาทครับเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมของทีมไทยบ้างมั่นใจว่าจะเอาชนะมาเลเซียผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้ครับหวังว่าจะเป็นเกมของเราในความรู้สึกของผมนะครับเอาเป็นว่าชี้ชะตาแล้วกันว่าเราจะเดินไปต่อหรือเปล่าแต่ทุกคนในทีมสตาฟททุกคนมีจุดหมายมีเป้าหมายทุกทุกอย่างแล้วก็ทุกคน หวังว่าจะเข้าชิงครับสำหรับ11ตัวผู้เล่นทีมชาติไทยครับพี่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้11ตัวจริงในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูชัดชัยบุตรพรมครับแบ็กขวาฟิลิปโรเลอร์แบ็กซ้ายกรกฎวิริยะอุดมศิริคูเซนเตอร์ฮาฟเฉลิมพงเกิดแก้วกัตันทีมจับคู่กับพันษาเหมวิบูลครางรับทิติพันธ์พ่วงจันทรจับคู่กับธนบูร์เกษสารัตนะครับ ริมเส้นด้านขวาครับนูรูลสียานเกมด้านซ้ายสุภชัยใจเด็ดนะครับและตรงกลางก็เป็นสารวัตรเด็ดมิดนะครับโดยมีอธิักกรายสอนยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าครับด้านตันเจิ้งโหนะครับกุณซือทีมชาติมาเลเซียนำเสือเหลืองมาเลเซียลงฝึกซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานในค่ำวันนี้ครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมไทยโดยนอซารูตาลาหานะครับกองหน้าของทีมที่ยิงไปแล้ว4ประตูใน,นรายการนี้หวังจะนำทีมบุกมาชนะทีมไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับ ส่วนสถิติการพบกันนะครับในศึกชิงแชมป์อาเซียนระหว่างทีมชาติไทยกับมาเลเซียเจอกันไปแล้วทั้งหมด14ครั้งและเป็นทีมชาติไทยเอาชนะได้7ครั้งเสมอ4ครั้งและแพ้3ครั้งนะครับโดย5เกมที่เล่นในบ้านล่าสุดทีมไทยเอาชนะมาเลเซียได้ทั้ง5เกมและไม่เสียประตูนะครับโดยเกมนี้จะลงเตะเวลา19นาฬิกาที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับส่วนรอบรองชั้นเลิศอีกคู่เวียดนามจะพบกับฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเตะในวันพรุ่งนี้ซึ่งนัดแรกนั้นเวียดนามบุกไปชนะฟิลิปปิินน์ด้ถถึง่่2ระตตูอ1วย เป็นการพิการณาการที่ต้องบอกว่างานยากเหมือนกันสําหรับฟิลิปปินส์นะครับ